หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันพระราชกิจจาภรณ์เทิดยานวชิโรจดหมายฉบับที่1กรุงเทพมหานครระหว่างพรรษาปีพุทธศักราช2542ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน9เจริญพรโยมพ่อใหญ่โยมแม่ใหญ่ทั้งสองในพรรษานี้อาตมาได้ซื้อพระไตรปิฎกมาชุดหนึ่ง45เล่มพระไตรปิฎกนี้เป็นหนังสือรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเท่าที่พระสาวกในสมัยพุทธกาลรวบรวมไว้ได้การได้อ่านพระไตรปิฎกก็เหมือนการได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์แล้วฟังธรรมเฉพาะพระพักคัมภีร์พระไตรปิฎกนั้นมี3ชุดคือ 1. พระวินัยปิฎกคัมภีร์บันทึกคำสอนในส่วนที่เป็นวินัยหรือศีลของภิกษุและภิกษุณีตลอดจนระเบียบแบบแผนต่างๆเพื่อความงดงามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา 2. พระสุตันตปิฎกคัมภีร์บันทึกเทศนาของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เทศโปรดบุคคลในโอกาสต่างๆตลอดระยะเวลา45พรรษาตลอดจนคำสอนของพระสงฆ์สาวกทั้งที่เป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาที่พระองค์ทรงรับรองว่าถูกต้องตามธรรมตามวินัย 3. พระอภิธรรมปิฎกคัมภีร์ที่บันทึกหัวข้อธรรมที่แสดงสภาวะของจิตล้วนๆพระอภิธรรมเป็นธรรมะที่สำคัญพระพุทธเจ้าจึงเลือกไปแสดงโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระองค์ใช้เวลาเทศนาอยู่หนึ่งพรรษาจึงจบส่วนพระพุทธมารดาเมื่อฟังพระพุทธเจ้าเทศกันนี้จบแล้วก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลวงเล็บฟังแล้วดูชื่นใจเนื้อหาพระอภิธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโปรดพระพุทธมารดานั้นมี7หมวดคือ 1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุคาถา 4. บุคคลปัญญัติ 5. คาถาวัตถุ 6. ยมก 7. ประธานพระสงฆ์นำมาสวดในงานทำบุญอุทิศให้ผู้วายชนในปัจจุบันเราเรียกกันว่าพระอภิธรรม7คัมภีร์และในวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นได้มีประชาชนมารอรับเสด็จเป็นจำนวนมากจึงเกิดประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะหลังออกพรรษามาจนถึงปัจจุบันรวมคัมภีร์ที่บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้ง3ชุดเรียกว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี้พระสงฆ์ทรงจำไว้เฉพาะพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าด้วยการท่องบนสาธยายมาตั้งแต่พระพุทธองค์ทรงยังพระชนอยู่ตั้งต้นแต่พระอุบาลีเถระทำหน้าที่ทรงจำพระวินัยพระอานนท์เถระทรงจำพระสูตรและพระสารีบุตรเถระทรงจำพระอภิธรรมปรากฏให้เห็นเป็นตัวอย่างในปัจจุบันคือการสวดพระปาติโมกข์ในวันอุโบสถการเจริญพระพุทธมนต์และการทำวัดสวดมนต์ของพระสงฆ์ภายหลังพระพุทธองค์ประนิพพานได้3เดือนได้มีการจัดระเบียบแบบแผนการทรงจำคำสอนใหม่ให้เป็นระบบมากขึ้นเรียกว่าการสังคายนาโดยมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธานการสังคายนาหรือการรวบรวมคำสอนนี้พระสารีบุตรเถระผู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธองค์และเป็นพระเถระผู้ใหญ่ในสมัยนั้นได้มีการริเริ่มทำไว้เป็นแบบอย่างตั้งแต่สมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่จนเกิดพระสูตรสูตรหนึ่งชื่อสังคีติสูตรแปลว่าพระสูตรว่าด้วยการสังคายนาหรือพระสูตรว่าด้วยการจัดระเบียบคำสอนนั่นเองภายหลังจากพระพุทธองค์ปรินิพพานประมาณ450ปีจึงได้มีการบันทึกคำสอนเป็นตัวหนังสือการบันทึกคำสอนเป็นตัวหนังสือเกิดขึ้นที่ทวีปลังกาหรือประเทศศรีลังกาที่เรารู้จักกันในปัจจุบันอาตมาบวชมาตั้งแต่เยาว์วัยจนบัดนี้ย่างเข้าวัยหนุ่มเคยตั้งใจไว้ว่าจะหาโอกาสอ่านพระไตรปิฎกศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้สมกับที่ได้เกิดมา
บวชในพระพุทธศาสนาเป็นความตั้งใจมานานแล้วว่าเมื่อบวชเป็นพระภิกษุจะอ่านพระไตรปิฎกสักรอบเป็นอย่างน้อยบัดนี้ก็พอจะมีเวลาบ้างแล้วทุกครั้งที่เปิดหนังสือพระไตรปิฎกออกอ่านมีความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่เฉพาะพระพักฟังธรรมจากพระพุทธองค์เมื่อพบข้อธรรมะที่ประทับใจอาตมาจึงคิดถึงโยมทั้งสองอยากให้โยมทั้งสองรู้ในสิ่งที่อาตมารู้อยากให้เห็นในสิ่งที่อาตมาเห็นอยากให้อ่านในสิ่งที่อาตมาอ่านแต่คงเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุผลและปัจจัยหลายอย่างจึงอยากเขียนจดหมายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่ได้ศึกษาเล่าเรียนให้โยมทั้งสองฟังตั้งใจจะส่งจดหมายฉบับนี้ไปพร้อมกับโยมป้าแต่ประเอินเขียนไม่ทันเพราะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ต้องทำจดหมายฉบับนี้จึงส่งมาช้ากว่ากำหนดหลายวันได้ฝากเพียงม้วนเทปธรรมะมาให้เผื่อว่าจะได้ฟังไปก่อนในวัยที่ล่วงเลยมาจนถึงบั้นปลายชีวิตเช่นนี้อยากให้โยมทั้งสองตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลหน้าที่การงานอีกแล้วควรแสวงหาหลักที่เป็นที่พึ่งทางใจให้ตนเองต่อไปนี้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกหลานจัดการดูแลกันเองให้โยมพ่อใหญ่โยมแม่ใหญ่ตั้งหน้าตั้งตาแสวงหาสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลคนอื่นเขาจะเอาอะไรจะคิดอะไรจะรวยอย่างไรก็ช่างเขาเถอะอย่าต้องการอย่าอยากได้อยากมีอย่างเขาอีกต่อไปเพราะเวลาแห่งความอยากได้อยากมีของคนแก่หมดลงแล้วอย่าไปห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติไม่ต้องคิดว่าอยากให้ลูกหลานเป็นโน่นเป็นนี่ควรหาที่พึ่งอันแน่นอนให้ตัวเองก่อนตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ว่าเวลาที่เหลืออยู่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะยึดมั่นในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสิ่งอื่นนอกเหนือจากนี้ไม่เอาแล้ว